ไม่นะฟิลถ้านายตายแล้วฉันจะเป็นยังไงอ่ะนายอย่าลืมสินายคือคนปัจจุบันนะฉันคืออนาคตของนายถ้านายตายฉันก็จะหายไปสุดท้ายฉันก็คงจากไปเหมือนนายแล้วกันสินะงั้นก็ขอให้หลับฝันดีนะเพียงเอ้าว่าไงคุณไมเคิลเอ้โยอ่ะตอนนี้ฉันมีความสุขสมกับตกสมกับตกตอนนี้อยากจะลุกต้องไปปลุกคนในคุกเอ๊ะอะไรวะวันนี้อารมณ์ดีจังวะเคิลฉันเสียใจคุณเกณฑ์ครับคุณคิดว่าผมควรเป็นตำรวจอยู่ไหมครับผมทำหน้าที่แค่นักโทษคนเดียวผมก็ไม่สามารถปกป้องเขาได้ครับเขาตายโดยผมไม่รู้เรื่องราวเลยครับโอ้มไม่นะอะไรวะใครตรงใครอย่าร้องผมไม่มีอารมณ์ผมไม่ค่อยมีอารมณ์ทำงานเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปผมขอไปเรียกนักโทษก่อนนะโอเคตรงแม่งตายวะนักโทษเอากล้องแล้วไงไม่คุยเดี๋ยวนี้หญิงนะมึงอ่ะมีเมียแล้วหญิงไงโอ้ยคุยกับเมียไม่ยอมมาช่วยพี่เหมือนตะก่อนโอ้ยเบื่อจริงๆเลยกล้องยังไม่ตอบอีกอันเนี้ยอันเนี้ยฟาร์มเนียนอ่ะอันเนี้ยมันไม่คุยกับกูวะเฮ้ยคิวมีเรื่องอะไรวะคิวพูดได้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นวะคิวมันเงียบขนาดนี้วะเนี่ยเราจะคุยต่อจะเบื่อไอ้นั่นไม่อยู่ทุกคนจัดแถวจัดแถวตัวนี้ใครวะวันนี้ไปทำงานนะทำงานปลูกข้าวเข้าใจไหมครับเข้าใจไปกันได้แล้วทำไมตำรวจไม่ขึ้นหมิวเอ้าไม่มีใครคุยด้วยตำรวจเกณฑ์ครับเอ้าทำไมไม่มีใครคุยด้วยเลยแปลกๆฮะฉันเป็นอะไรไปวะเนี่ยวันนี้หรือว่าเป็นวันโกหกนั่นแน่เลยคุณตำรวจเกณฑ์ครับมาช่วยกันปลูกดอกไม้นะครับผมคิดถึงเขาเหลือเกินครับโอเคครับดอกไม้นี้จะรำลึกถึงเขาครับทำไมวะฝนก็ตกด้วยจะรำลึกถึงเขาครับไปปลูกดอกสีฟ้าปลูกกับเมียเลยสีขาวอะไรวะอย่าให้รู้ว่าใครฆ่าทำไมไม่ไปทำงานอะไรครับใครทำไมไม่ไปทำงานเฮ้ยทำไมไม่ไปทำงานตำรวจเกณฑ์ผมขอโทษครับผมขอโทษครับโอเคเออโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานโอเคไปทำงานอะไรวะโอ้ยคิดถึงมันจังเลยมันไม่อยู่แล้วมันเหงาใครวะมึงคิดถึงใครวะคิวทำงานเฮ้ยสวัสดีครับคุณเอิญคุณเอิญครับทำไมไม่มีใครบอกคุณเลยวะตำรวจนี่ครับตำรวจครับทำงานเสร็จแล้วครับมีแล้วผมคือผมครับผมจะถามว่าไปกินข้าวได้เลยคุณไม่มีใครพูดกับผมเลยครับคุณอ๋อโอเคไปกินข้าวกันมากินข้าวนายตามตำรวจเลยครับเอ้ยไม่ใช่สิตำรวจครับอะไรฮะอะไรกินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวกับหมูโอเคเอาทำไมทุกคนไม่ได้ยินฉันเลยวะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก่อนที่พวกนายจะไปกินข้าวเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องด้วยนะเดี๋ยวฉันจะประกาศว่าอะไรบ้างมาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยด็อกเตอร์เฟียวด็อกเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วฉันจะประกาศแป๊บเราจะมากินอาหารรำลึกถึงเขากันนี่คือสิ่งที่เขาชอบกินในทุกคนนะเอาไปคนละอันเลยขอบคุณครับเอานี่ไปก็เอานี่ไปก็เอาไอ้งมครับผมเช
ฉันขอเยอะๆครับเอาไปเอาไปกอซิล่าเอาไปเอาไปเอาไปอะไรเนี่ยพอแล้วหมดแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต่อแถวเอาอาหารก็ได้วะป้าครับเอาอย่าแยกกันครับคุณป้าครับใจเย็นครับได้ทุกคนครับเอาไปครับคุณป้าใจเย็นสิทำไมทุกคนไม่เห็นเราเลยวะเนี่ยทำไมขนลุกวะกินให้อร่อยนะครับผมเพื่อเป็นการรำลึกถึงเขาตำรวจกินด้วยไหมครับรำลึกกินครับกินครับอย่างไรก็นะกินข้าวต้มฟรีก็เอาไปครับเอามาสิครับยืนทำไมขอน้ำครับเอาไปครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อ้าวรำลึกเขาเลยครับข้าวต้มฟรีไม่มีครับมีแต่เบอร์เกอร์ฟรีเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้อ่ะขอบึงคาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมฉันไม่ได้อ่ะนายเอาอะไรเพิ่มบ้างคุณตำรวจไมเคิลเอาอะไรไหมครับนี่ครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนายไม่ให้เขาหรอนายไม่เอาอาหารนี้เขาหรอทำไมฉันไม่เคยเห็นฉันเลยเฮ้ยฉันก็แหกคุกแล้วนะตำรวจฉันจะแหกคุกแล้วนะฉันจะแหกคุกแล้วฉันจะแหกคุกแล้วคุณจะประกาศเลยไหมครับจะประกาศเลยฉันจะแหกคุกแล้วนักโทษทุกคนฟังก่อนวันนี้ฉันมีเรื่องจะประกาศประกาศว่าอะไรวะมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วไม่น่ายินดีเฮ้ยงานเศร้ากันกินไม่ได้เรื่องที่น่าเศร้ามันชนกับความรู้สึกฉันจริงๆก็เรื่องน่าเศร้าทุกคนก็น่าจะรู้กันดีว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนกลางคืนก็มีนักโทษตายฉันเป็นที่เป็นตำรวจฉันก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันใครตายวะเคิร์นไม่สามารถปกป้องได้ทำไมนายเป็นตำรวจเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเพราะว่าฉันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะฉันเป็นตำรวจต่อให้นักโทษมันเลวแค่ไหนฉันก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในสถานีคุกของเราเลยใครแม่งตายวะแล้วก็เรื่องที่น่ายินดีนะก็จะเป็นของตำรวจก็จะมีการประกาศการเลื่อนยศนะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินเอกสารอยู่ก็แล้วก็จะประกาศว่าใครจะได้ออกจากคุกด้วยเพราะว่าแล้วคุณตำรวจไหมคุณแมคเคิลครับแล้วผมอยู่มา10ปีจะได้เลื่อนยศไหมครับแล้วถือใครตายวะเนี่ยเงินก็ประกาศชื่อเลยดีกว่าไหมครับใครตายผมนี่เศร้าเลยใช่ไหมเอาเลยครับนักโทษคงรู้จักเขาดีหรือบางคนที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้จักเขาได้ก่อคดีฆาตกรรมยิงคนตายก็คดียังไม่คล้ายๆเราเลยวะตอนที่มันสั่นร้ายเราอดีตมันก็คืออดีตแต่ปัจจุบันเขาก็เหมือนจะแก้ไขปรับตัวเองแล้วก็อยู่ในคุกทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์มากมายแต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีมากสักเท่าไหร่แต่ในการที่เขามาตายโดยไม่หมดวาระของเขานั่นเป็นเรื่องที่ยากเย็นมากสำหรับฉันนะก่อนนักโทษคนนั้นน่ะเขาชื่อว่าเฟียวเขาตายแล้วเราพยายามช่วยเขาแต่เขาก็ไม่รอดนะเขาตายเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้ศพเขาอยู่ทางนั้นนะศพเหรอฉันต้องไปดูอะไรกันเถอะทุกคนฉันตายใช่ไหมฉันต้องรีบไปดูศพเป็นไปไม่ได้ฉันตายแล้วแล้วเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันยังไม่ตายนะฉันจะตายได้ไงล่ะฉันแค่เปลี่ยนอนาคตเล็กๆน้อยๆเองฉันทำให้บิ๊กคิวไม่ตายแค่นี้ฉันทำไมฉันต้องตายด้วยใครเป็นคนฆ่าฉันวะใครเป็นคนฆ่าฉันไม่ได้ตายไปไปไปเฮ้ยนั่นมันศพนี่อีเข้าล่างชิบเดี๋ยวชิบชิบชิบเฮ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นายฉันบอกนายไปแล้วแค่ว่าอย่าแค่อนาคตมั่วๆนี่ไงล่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นไงด็อกเตอร์ถ้านายตายนายรู้ไหมว่านายเป็นคนปัจจุบันฉันเป็นคนอนาคตนายตายแบบนี้แล้วฉันจะเป็นยังไงต่อด็อกเตอร์ผมขอโทษด็อกเตอร์
งั้นสุดท้ายฉันก็ต้องหายไปแล้วสินะด็อกเตอร์ฉันขอโทษลาก่อนด็อกเตอร์ฉันขอโทษทำไงวะดีวะเนี่ยฉันเป็นผีฉันต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าฉันและบงการฉันฉันต้องรู้ให้ได้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 ว่าใครตายนักสืบแต่มันไม่มีไว้ Google ฉันจะสืบคดีนี้ให้ดูฉันต้องรู้ให้ได้นั่นมันไฟนี่มันมาทำอะไรแถวนี้วะเนี่ยคุณเจโอ้ดีเผื่อนเอ๋ยคือดังคือกันหนังสังสรรค์กันจักวาอย่ามาวางมาจีบไว้กันเถอะนะอารมณ์เดียวต้องรู้ให้ได้ว่าใครฆ่าฉันใช่ใช่วันนี้มันอารมณ์ดีมากเลยแล้วนายเมื่อไหร่จะออกไปเนี่ยขึ้นจงบอกฉันทีว่าใครเป็นคนฆ่าฉันฉันก็จะแสดงความยินดีกับนายด้วยล่ะยินดีอะไรวะใครเป็นคนฆ่าฉันมันก็ตายสักทีนี่แหละสิ่งที่ฉันรอคอยมาน่าเสียดายจริงๆและยาที่ฉันให้ไปอ่ะเป็นไงบ้างล่ะก็เรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยมันกองศพมันไปอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวฉันก็เตรียมเผามันแล้วก็จะได้ประกาศตัวเองว่าตัวเองนี่แหละเป็นสารวัตรทั้งที่มันนะควรจะได้เป็นแต่ก็โดนใส่ร้ายว่ามาเป็นนักโทษพอมาเป็นนักโทษนั่นมาตายในคุกอีกแหมโชคไม่ดีเลยนะเฟี้ยวเรียบร้อยสุดท้ายฉันก็ไม่คิดเลยมันรู้ว่าเคลื่อนคาแตกแน่ฉันคิดว่าเคลื่อนจะไม่ฆ่าฉันฉันไม่น่าย้อนกลับมาเลยทำไมด็อกเตอร์ต้องให้ฉันย้อนกลับมาด้วยฉันไม่คิดเลยว่าเคลื่อนจะฆ่าฉันจริงๆอ่ะฉันคิดว่าเคลื่อนแค่อยากจะให้ฉันน่ะอยู่ตับกับมันแค่นั้นมันไม่เห็นฉันเป็นเพื่อนเลยเคินทำไมเคินต้องทำกับฉันอย่างนี้ด้วยตอนนี้ฉันก็ตายไปแล้วหลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วฉันไม่คิดเลยว่าฉันต้องตายแบบนี้ตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้ได้แค่เป็นผีเฝ้าคุกลาก่อนทุกคน